สวัสดีครับผมมีรักแฟนผีและ FC ทุกท่านนะครับมื้อนี้ก็บ่ได้ออกมาด่าหรอกครับผมแต่ว่าผมไปเบิ่งคลิปเจลี่หน้ามาแล้วบอกว่าพี่ตูนเนี่ยแล่นเนี่ยสร้างกระแสและแล่นไปเนี่ยเพื่อสิว่าดังแล้วก็สิไปลงสอสอผมถามป้าเนี่ยค่ำนึงป้าเอาหยังคิดแล้วก็บอกอีกได้ว่าพี่ตูนเนี่ยที่ไปแล่นเนี่ยบ่มีคนจ้างคอนเสิร์ตเจ้าหลอนบ่เจ้เจ้าหลอนบ่คอยถามอีหลีจะบ่วงบ่หรือบ่ได้กินยาบ่ได้อยากด่าเลยเด้อีหลีบ่ได้อยากหัวซ่าบ่อยากงึดดอกแต่ว่ามันบ่เข้าหูปานใดนั่นน่ะเออเจ้บ่บริจาคก็บ่เป็นหยังผมเห็นล่ะผมฉุนน่ะนะมันหลายเถื่อล่ะเจ้านี่มันหลายเถื่อแล้วมันไปหาหมอเด้อเจ้าน่ะผมฮู้อยู่ว่าเงินก็เงินเจ้านั่นล่ะแต่บ่บริจาคก็บ่เป็นหยังแล้วไปว่าเขาโอ้ยเจ้านี่หลอนแห้งอ่ะผมเบิ่งแล้วโอ้ยนี่ใส่คำม่วนละเด้ผมเด้นี่กับเจ้าเฮ้ยลังเทือน่ะเฒ่าก็เฒ่าซื่อๆบ่ได้เฒ่าก็ต้องเฒ่าแบบมีสมองแน่ผมว่าเจน่ะพักแน่เด้อเศร้าซะอีหยังก็ยายแล้วพี่ตูนแล่นนี่เขาบ่ได้แล่นเพื่ออีหยังเด้เขาซอยประเทศแต่เจบ่ได้ซอยหยังเจอยู่ซื่อๆไปหาปลูกผักปลูกหญ้าเลี้ยงงัวเลี้ยงควายไปเห็นละฉุนแห้งน่ะเจ้าว่าเจ้าเป็นคนดังน่ะเคยเฮ็ดตัวให้มันสมกับเป็นคนดังบ่ผมถามแน่เอาอันนี้บ่สร้างเวียกเสียกดากหยังเบ้ามาได้จังไหนว่าพี่ตูนเนี่ยบ่มีงานคอนเสิร์ตว่ะนั่นนักร้องวงล็อกอันดับหนึ่งเด้ฮู้จักบ่อกหักยาพิษอ่ะรู้จักเดี๋ยวว่าผมก่อกระแสเจถอดแต่หลายๆคนเขาก็คิดคือผมนี่ล่ะผมบอกซื่อๆซะบางเรื่องเจก็เว้าถือว่าไอ้งบประมาณนี่มันเป็นของรัฐต้องให้รัฐรับผิดชอบดูแลแต่ตอนนี้มันบ่มีไผซอยอีหยังเฮาก็ต้องซอยกันตัวคนไทยเนาะอยู่ในไทยก็ต้องซอยเหลือกันช่าง